รีวิว Oppo F7 อันนี้คนรีเควสต์มาเยอะมากทั้ง YouTube ทั้ง Facebook นะคะดังนั้นขอมาก็จัดให้ไปค่ะวันนี้เดี๋ยวมารีวิวจัดเต็มกันลงรูปชุดภาพอะไรไปแล้วเนาะแต่ว่าเจาะลึกในคลิปนี้เลยค่ะเริ่มกันที่ดีไซน์ก่อนเลยนะคะOppo ปรับโฉม F7 ให้ดูมีความพรีเมียมเรียบหรูมากยิ่งขึ้นค่ะด้วยการดีไซน์ฝาหลังเรียกว่า Glossy Unique Design ทำให้มีความเงางามคล้ายกับกระจกแล้วก็ดูโดดเด่นมากๆค่ะซึ่งฝาหลังของรุ่นนี้นะคะจะมีการสะท้อนแสงทำให้มีมิติในมุมที่ต่างกันแล้วก็มีที่สแกนลายนิ้วมืออยู่ด้านหลังตัวเครื่องด้วยนะคะหน้าจอนะคะขนาด 6.23 นิ้วค่ะความละเอียดอยู่ที่ Full HD Plus ซึ่งก็ถือว่าเพียงพอแล้วก็คมชัดสำหรับการใช้งานทั่วไปนะคะสบายตาดีส่วนอัตราส่วนหน้าจอรุ่นนี้อยู่ที่19:9ยาวกว่ามือถือปกติค่ะแต่ว่าสามารถแสดงแอปได้เต็มหน้าจอก็โอเคถัดใส่ซิมนะคะเป็นแบบ Triple Slot หรือใส่ได้3ช่องเลยค่ะใช้งาน2ซิมพร้อมกับ Micro SD Card ไปเลยเต็มๆไม่ต้องรักพี่เสียดายน้องซึ่ง2ซิมก็จะเป็น Dual 4G ด้วยนะคะการเชื่อมต่อรุ่นนี้ยังคงใช้สาย Micro SD อยู่ทั้งการชาร์จแบตแล้วก็โอนถ่ายข้อมูลนะคะและที่หลายคนน่าจะชอบก็คือยังมีช่องเสียบหูฟัง 3.5 มม. อยู่นั่นเองค่ะมาที่เรื่องกล้องหน้ากันบ้างค่ะOppo F7 นะคะมีความละเอียดกล้องหน้าอยู่ที่25ล้านพิกเซลโอ้โหจัดเต็มไปเลยรูรับแสงอยู่ที่ F2.0 แล้วก็มาพร้อมกับ AI Beauty 2.0 ด้วยแล้วก็จะนำไปปรับแต่งให้ดูเหมาะสมนะคะมีความแบบฟรุ้งฟริ้งขึ้นมานิดนึงแล้วก็สามารถปรับแต่งหน้าสวยได้ถึง6ระดับด้วยตนเองนอกจากนี้ก็ยังมี AI Learning นะคะสามารถแยกความแตกต่างของเพศชายแล้วก็เพศหญิงได้อีกด้วยจากที่ลองเปิดแล้วก็ปิด AI แล้วเนี่ยAI เนี่ยทำให้หน้าของเราสวยขึ้นแต่ถ้าใครไม่ชอบให้มันดูแบบฟริ้งขนาดนั้นก็ปิด AI ได้นะจ๊ะนอกจากกล้องความละเอียดสูงแล้วนะคะ Oppo ยังใช้เซ็นเซอร์ HDR ค่ะที่ช่วยถ่ายรูปในที่ย้อนแสงได้ดีขึ้นซึ่งก็มีประสิทธิภาพดีกว่า HDR แบบซอฟต์แวร์ถ่ายมาแล้วเนี่ยเห็นตึกเห็นบ้านชัดพร้อมกับหน้าเราเลยค่ะส่วนใครที่ชอบโหมดสีสดสดจัดไปเลยจ้าเครื่องนี้มี Vivid Mode นะคะมาให้เราได้ใช้กันซึ่งการเปิดและปิดเนี่ยให้สีที่ค่อนข้างแตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยทีเดียวนอกจากนี้นะคะ Oppo F7 ยังมี AR Stickers ค่ะให้เราเลือกสติกเกอร์รูปแบบต่างๆได้ตามใจชอบมี AI Scene Recognition นะคะซึ่งเป็นการนำปัญญาประดิษฐ์เข้ามาช่วยวิเคราะห์ฉากทำให้ปรับค่าต่างๆตามสภาพของวัตถุที่เราถ่ายได้ซึ่งตอนนี้แยกแยะได้16ซีนค่ะเช่นอาหารพระอาทิตย์ตกท้องฟ้าถ่ายเด็กเป็นต้นจากที่เพิ่งลองเอาไปถ่ายรูปตอนกลางคืนมาเนี่ยก็ถือว่าทำออกมาได้ดีแต่ภาพที่ได้อาจจะไม่สว่างมากเท่าไหร่ค่ะมาที่ลูกเล่นที่น่าสนใจกันบ้างค่ะเริ่มจากการแบ่งหน้าจอก่อนเลย Oppo F7 นะคะสามารถใช้งาน2หน้าจอพร้อมกันได้ทำได้3วิธีค่ะวิธีแรกสมมุติเราเปิดแอปหนึ่งไว้อยู่ใช่ไหมเราก็ใช้3นิ้วลากขึ้นด้านบนเขาก็จะมีแอปที่เราเปิดไว้ล่าสุดเนี่ยให้เราเลือกเปิดซ้อนไว้ได้ปึ๊บนี่ก็ใช้งานพร้อมกันได้2หน้าจอเลยค่ะหรือเรากดไปที่ปุ่ม Recent App หรือว่าไอ้ปุ่มเหลี่ยมๆที่ไว้ย่อหลายๆแอปให้มันมาอยู่รวมๆกันเนี่ยค่ะพอเปิดปึ๊บลากลงมานิดนึงค่ะก็จะมีที่เขียนว่าหน้าจอแบ่งหรือ Split Screen แค่นี้เราก็สามารถใช้งาน2หน้าจอได้แล้วอีกวิธีก็คือกดปุ่ม Recent App ค้างไว้แล้วก็ปรับแต่งขนาดหน้าจอได้ตามที่ต้องการด้วยนะคะใช้งานได้ทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนค่ะซึ่งจากที่เฟื่องลองเล่นนะคะลองเปิด YouTube กับ Facebook พร้อมกัน2หน้าจอก็ใช้งานได้ลื่นดีโอเคค่ะระบบความปลอดภัยค่ะรุ่นนี้มีให้เลือกใช้งานทั้งการปลดล็อกด้วยการสแกนลายนิ้วมือและสแกนใบหน้าก็มาจ้ะก็สแกนได้รวดเร็วมากนะคะมือถือราคานี้แต่อุ๊ยใบหน้าก็มีและสำหรับคอเกมมีโหมดเร่งความเร็วเกมค่ะสามารถเปิดการเร่งความเร็วกราฟิกเพื่อให้เกมที่กำลังเล่นเนี่ยทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ยังมาพร้อมกับโหมดห้ามรบกวนด้วยนะคะเวลาตีป้อมกำลังมันแล้วเฮ้ยมีคนโทรมาเราก็จะไม่โดนตัดออกจากเกมอีกแล้วนะคะเฮ้อและมีคนถามมาเยอะเหมือนกันพี่ๆเล่น ROV ลื่นไหมอ่ะเล่นได้ที่30เฟรมเรทต่อวินาทีนะคะก็สามารถเล่นได้ลื่นสมราคาค่ะพูดถึงเรื่องประสิทธิภาพกันบ้างว่าใช้ CPU Helio P60 ตัวล่าสุดจาก MediaTek ความเร็วอยู่ที่ 2.0 กิกนะคะมาพร้อมกับ RAM 4 กิกช่วยทำให้การเปิดใช้งานหลายๆแอปพร้อมกันเนี่ยทำได้ดีมากขึ้นส่วน ROM ให้มา 64 กิกซึ่งก็เพียงพอกับการใช้งานทั่วๆไปนอกจากจะมี CPU ที่ดีแล้วเขาก็ยังมี AI Artificial Intelligence เนี่ยค่ะเข้ามาช่วยในการจัดการประสิทธิภาพตัวเครื่องโดยรวมอีกด้วยหลายคนอาจคิดว่ามี AI แล้วมันช่วยเรื่องอะไรบ้างเพิ่งสรุปสั้นๆให้3ข้อค่ะ 1. AI CPU ก็คือการใช้ CPU Helio P60 Octa-Core ที่มีชิปประมวลผลแยกเป็น AI ขนาด12นาโนเมตรทำให้การทำงานต่างๆเร็วขึ้นแล้วก็ประหยัดแบตเตอรี่ด้วยนะคะ
2 AI Beauty 2.0 ชื่อมาขนาดนี้ช่วยเรื่องการถ่ายรูปค่ะ AI ก็จะเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองว่าเราชอบแต่งภาพแบบไหนและสุดท้าย AI Battery Management ที่จะช่วยจัดการการใช้งานแบตเตอรี่ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนั่นเองเหมือนสมัยก่อนเรามีคอมเราต้องแบบไปเข้า ED Fragment อะไรนั่นใช่ปะอันนี้ก็ไม่ต้องเขาก็มี AI Battery Management มาจัดการภายในให้เราเลยค่ะสรุปนะคะ Oppo F7 ก็ถือเป็นมือถือราคาเข้าถึงได้ที่น่าจับตามองรุ่นหนึ่งเลยเดียวเพราะว่าข้างหลังเนี่ยดีไซน์ก็สวยสีแดงก็สวยใช่ป่ะแววแววสีดำก็แบบมีความแบบตัดๆอะไรเงี้ยเก๋ๆนะคะกล้องหน้า25ล้านแล้วก็มี AI Beauty 2.0 ที่ทำให้หน้าของเรานั้นฟุ้งฟริ้งขึ้นมาได้แต่ว่าถ้าคุณผู้ชายไม่ชอบเนี่ยก็ปิดไปก็ได้นะคะก็จะได้หน้าที่ปกติมานะคะมีเซ็นเซอร์แบบ HDR กล้องหน้าด้วยทำให้เวลาถ่ายภาพเนี่ยดูสมจริงสวยงามยิ่งขึ้นค่ะสนนราคานั้นอยู่ที่ 1,990 บาทนะคะใครสนใจก็ลองไปถอยจับจองกันดูนะคะเผื่อจะสวยเหมือนน้องยาย่านะคะส่วนคลิปนี้ไปแล้วค่ะอย่าลืมนะคะกด See First ไว้จะได้ไม่พลาดทุกการติดตามเพจเฟื่องระดาแล้วก็ถ้าเป็นใน YouTube กดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยแล้วก็ Subscribe ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกวิดีโอใหม่กลุ่มครอบครัวระดาก็มีให้จอยหรือยังล่ะใน Facebook ไปคุยกันได้ในนั้นนะคะเจอกันค่ะบ๊ายบาย